สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้มะพร้าวกับลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้ลำไยพามาชมสวนผักค่ะทุกคนอันนี้ดอกดาวเรืองนะคะเนาะที่เพิ่นปลูกไว้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมประสานค่ะทุกคนมีดอกใหม่มีผักต่างๆนะคะเป็นผสมประสานกันนะคะหรือบางเนี่ยค่ะทุกคนดอกดาวเรืองไหมคะดอกใหญ่ๆค่ะทุกคนนี่นะคะดอกบานกำลังพอดีงามเลยค่ะอันนี้ก็จะเก็บไปไหว้พระนะคะเนาะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนดอกดาวเรืองนะคะเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าตรงแปลงเพิ่นนี่ก็จะมีกะเพรานะคะทุกคน ก็จะมีเบี้ยกะเพราเกิดเต็มเลยค่ะทุกคนนะคะพอดีกะเพราเพิ่นไอดอกเพิ่นนะคะปิวมาใส่นะคะเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่ดอกดาวเรืองดอกบักยางใหญ่เลยค่ะทุกคนดอกใหญ่ๆค่ะบางเนี่ยงามค่ะค่ะบางเนี่ยพุ่นนะเต็มฟ้ามือลำไยเลยค่ะทุกคน นี่แหละค่ะผ้าพี่น้องนะคะมาชมสวนน้ำกันค่ะทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นสวนนะคะยุทธีทำงานนะคะทุกคนนี่อุ้ยดอกใหญ่ค่ะค่ะทุกคนดอกดาวเรืองไหมนี่ค่ะทุกคนนี่กะเพรานะคะอันนี้เป็นเบี้ยกะเพรานะคะเกิดเต็มพื้นที่แล้วค่ะทุกคนเพิ่นปิวแล้วก็ปิวมาใส่แปลงผักไอ้แปลงที่ปลูกดอกไม้น้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นปลูกผสมประสานกันค่ะนี่ค่ะอุ้ยดอกใหญ่มากค่ะทุกคนนี่มันซ่อนเนาะค่ะเนาะดอกดาวเรื่องค่ะทุกคนนี่ดอกดาวเรื่องพันใหญ่เลยค่ะนี่อันนี้เฮาแบบว่าเฮาบ่ต้องซื้อเลยค่ะดอกไม้ไหว้พระหรืออย่างสิเฮาก็มีเฮาก็มาเก็บนะคะไหว้พระนะคะเนาะบ่ต้องซื้อเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นปลอดสารพิษนะคะทุกคนเฮาก็ใส่ปุ๋ยสัญญาก็คือเป็นพวกชีวภาพนะคะเป็นแบบว่าจากธรรมชาตินะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นดงกระเพรานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเบี้ยนะคะอันนี้เพิ่นเกิดเต็มเลยค่ะนี่เบี้ยกับเผ่าเนี่ยค่ะอันนี้เกิดเต็มเลยค่ะนี่ทุกคนนี่นะคะเนี่ยเพิ่นมาเกิดอยู่หน้าไอ้แปลงดอกไม้นะคะเนาะเฮาก็ปล่อยเพิ่นเกิดไปนะคะทุกคนแต่เฮาก็ต้องเอายาเอายังออกนะคะเนาะเวลาเฮ็ดอาหารทั้งกับเขาเฮาก็มาเล็ดไปค่ะกับเผ่านะคะเนาะผัดกะเพราไก่กะเพราเนื้อกะเพราหมูนะคะทุกคนเท่ากับมาเด็ดตรงนี้ละค่ะดอกไม้นะคะไหว้พระนะคะเท่ากับมาเก็บเอาตรงนี้ละค่ะทุกคนสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆค่ะเขาปลูกเองนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ต้นกะเพรานี่ละค่ะต้นอันนี้ต้นแก่เพิ่นนะคะเนาะนี่ต้นแก่บัดนี้อันเพิ่นก็ปิวไปนะคะทุกคนนี่ปิวไปแปลงข้างๆเนาะค่ะเนาะพอปิวไปแล้วเพิ่นก็เกิดนะคะทุกคนบ่อดอยู่อดกินนะคะทุกคนนี่เห็นบ่กะเพราเพิ่นเกิดเต็มตัวบริเวณเลยค่ะนี่มีแต่เบี้ยกะเพราเต็มเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอาไปย้ายปลูกนะคะบ่ซั่นก็เฮาก็ติดให้เพิ่นแตกออกนะคะเนาะบ่อดกินนะคะบ่ได้ซื้อเลยค่ะทุกคนกะเพรานะคะเนาะผัดกะเพรากะเพราเนื้อกะเพราหมูแห้งๆนะคะเนาะนี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นแปลงเกษตรผสมประสานนะคะเนาะนี่ค่ะทุกคนบักเขือค่ะปลาบักเขือค่ะทุกคนนี่บักเขือดุกดุกค่ะทุกคนนี่บักเขือหน่อยบักเขือบักเขือเปราะว่าบักเขือที่กินกับน้ำพริกนะคะทุกคนนะคะเป็นบักเขือที่กินกับน้ำพริกนะคะเอาใส่สมตำกระแซบค่ะหรือว่ากินกับน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปินะคะดกดกค่ะทุกคนงามพร้อมจะงามงามนี่อันนี้เพิ่นก็เริ่มแก่แล้วเนาะค่ะเนาะถ้าหน่วยแก่ๆถ้าออกสีเหลืองเขาก็ใส่ตำบักหุ่งกระแซบค่ะทุกคนคล้ายๆบักเขือคืนนะคะนะคะมันซ่อนค่ะทุกคนนี่อันนี้น้อยอ่อนเพิ่นนะคะนี่เกิดเต็มแล้วค่ะทุกคนดูดอกลำไยละอ่อนซ่อนนี่ค่ะดอกมันก็เกิดเรื่อยๆนะคะเนาะ
ก็บแล้วเก็บอีกค่ะทุกคนแบบว่าเพิ่นแบบว่าเกิดตลอดเลยค่ะกินน้ำบ่ทันค่ะทุกคนนี่อันนี้ดอกเพิ่นค่ะซุ่มเกิดดอกก็เกิดนะคะเนาะซุ่มออกลูกก็ออกไปอย่างนี้นะคะนี่นี่ค่ะต้นนี่กระดกดกค่ะนี่หน่วยงามงามค่ะทุกคนเนี่ยหน่วยงามมากเลยนะคะกำลังพอดีกินค่ะทุกคนนี่เวลามีน้ำพริกปลาทูนะคะเนาะเขากินแบบสดๆเลยค่ะทุกคนกินแบบสดๆลวกๆก็ได้ค่ะหรือว่าเอาเฮ็ดแบบก็เอามาซุปมะเขือบ่ค่ะซุปมะเขือใส่ปลาทูนะคะทุกคนก็แซ่บค่ะโอ้ยคุณนะอันซ่อนนะคะทุกคนมันเกิดเต็มเลยค่ะนี่ยินดีดงบะเขือดงบะเขือปลาบะเขือค่ะทุกคนนี่อันซ่อนแห้งนะคะเนาะนี่นะคะทุกคนเฮาปลูกแล้วเฮาก็ได้กินแล้วค่ะเนาะบ่ต้องซื้อค่ะทุกคนนี่แล้วก็ปลอดจากสารพิษนะคะเฮาก็คือเฮาก็มั่นใจว่าแบบนี้เฮาสามารถเก็บไปแล้วก็กินได้เลยค่ะทุกคนนี่งามพร้อมจ้าทุกคนดินพื้นดีเนาะดินสวยนะคะนี่แหละค่ะนี่ต้นใหญ่เลยค่ะนี่ลำไยเราอันซ่อนลำไยทายก่อนค่ะอันดับแรกมาทายมาเบิ่งก่อนอายเพิ่นเป็นคนเก็บค่ะทุกคนเนี่ยเพิ่นมียศนามนั่นค่ะทุกคนบรรยากาศนะคะเนาะอันนี้ก็สิเที่ยงแล้วเด้ค่ะนี่ตอนนี้ก็ประมาณ11โมงนะคะ11โมงครึ่งนี่แหละค่ะทุกคนนี่เนี่ยเวียนแดดแล้วเด้ค่ะวินแดดก็อยากถ่ายมาให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นผักสะระแหน่ค่ะมีผักเกือบทุกชนิดแล้วค่ะทุกคนพืชผักสวนครัวนะคะครบขั้นเลยค่ะยังได้อีกอย่างในแลนด์เขามาในสวนนะคะมีเบิร์ดค่ะทุกคนสวนนี่นะคะสะระแหน่เอาใส่เป็นแตงแก้วค็อกเทลยังก็ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้บะเขืออันนี้ก็แซ่บด้วยค่ะนี่มันสิพอยดีค่ะนี่กินกับปนกินกับปนกินกับซุปหน่อไม้นะคะซุปบุกมี่อย่างนี้นะคะมันจะพอยดีค่ะบะเขืออันนี้แซ่บๆเลยค่ะทุกคนสดๆจากต้นนะคะกำลังพอดีกินเลยค่ะทุกคนเวลาเข้าไปตลาดเขาก็จะเห็นจังสีเนาะเอาไปกินกับน้ำพริกนะคะเนาะงามค่ะอ่อนซ้อนค่ะทุกคนมาอ่อนซ้อนน้ำน้ำแย่เนี่ยเด้อจ้านี่อันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวทันทีแล้วค่ะทุกคนหอมหอมนะคะไปโหระพาค่ะไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะนี่เฮาก็มาเด็ดไปนะคะกินกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆค่ะทุกคนเบิ่งผุนอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นมีหน้าที่เก็บนะคะลำไยทายอย่างเดียวค่ะทุกคนไอ้ชายเฮาอันไอ้ชายเฮานะคะเนาะแนวเก็บกันบ่ได้เอามานําค่ะทุกคนก็เลยห่อใส่ผ้านะคะแล้วก็เลยอยากหัวห่อใส่ผ้าได้ค่ะทุกคนนี่คุณนะใช่ใช่เฮาห่อเสื้อผ้าค่ะทุกคนนี่ค่ะอุ้ยอันซ้อนหัวผ้าค่ะทุกคนกำลังงามเลยค่ะเพิ่นถือฝนนะคะเนาะฝนตกค่ะอาทิตย์นี่ฝนตกเกือบทุกมือเลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นปลาบะเขือเฮานะคะเนาะบะเขือในสิ่งแบบหลายก็มูเลยค่ะนี่ตอนแรกเป็นต้นน้อยๆค่ะบัดนี้พ่อเพิ่นใหญ่แล้วโอ้เต็มพื้นที่แล้วค่ะนี่โอ้ต้นนี้ค่ะทุกคนดกมากค่ะนี่ต้นนี้ดกมากๆเลยค่ะอยากกินซุปบะเขือแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้พอดีซุปเลยค่ะนี่เอาไปซุปบะเขือใส่ปลาทูมั้ยคะทุกคนเอาข้าวเหนียวตุ๋ยนะคะนะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะทุกคนบ่มาได้หิวข้าวเลยค่ะทุกคนงามคักค่ะนี่นะคะอันซ่อนนะคะนี่ดกคักค่ะเบิ่งเพิ่นนิดค่ะเนาะ
น้ำยานี่เบิ่งเพิ่นทายเพิ่นเลยค่ะเดี๋ยวดุกเดี๋ยวนั่งนะคะเนาะอ่อนซ่อนทายเป็นน้ำอ่อนซ่อนเป็นน้ำค่ะทุกคนนี่งามค่ะงามครับงามแน่ค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นมิ่นนะคะเนาะนี่หอมหอมค่ะต้นมิ่นใบไม้มิ้นนะคะอันนี้ดอกเพิ่นค่ะหอมค่ะทุกคนอันนี้ก็ประหอมปีนะคะหรือผักชีฝรั่งนะคะหอมนี่ค่ะต้นมิ้นนี่ค่ะมาเจอบักเขืออีกแล้วค่ะทุกคนบักเขือนี่ร้ายค่ะค่ะทุกคนนี่กำลังพอดีกินค่ะนะคะมีผักอีตูค่ะทุกคนหรือว่าใบแบงลักนะคะเนาะหอมค่ะทุกคนแบบว่าเขาเอามือไปจับเนี่ยก็หอมหอมอยากกินแกงเห็ดเลยค่ะกินเป็นโอ้ยอยากสดน้ำมันหอนนะแม่จ้าทุกคนแกงเห็ดแกงหน่อไม้สินะคะมันจะเป็นแบบกินเป็นเอกลักษณ์นะคะเนาะผักอีตูนะคะเนาะมันก็ถือว่าเป็นแบบถ้าได้กินเนี่ยคือแบบอาหารอีสานบ้านเฮาเลยอะค่ะผักอีตูนี่กินหอมหอมนี่เอามือไปจับนะคะแตะเบิ่งสิมันก็สิหอมออกมาเลยค่ะอันนี้ใบยี่หร่าค่ะทุกคนนี่ใบยี่หร่านะคะรสร้อนแรงนะคะคุณน้าอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะทุกคนน้ำย่อยกับมะทายมะทายก้อนหนาเพิ่นนะคะเนาะเพิ่นกำลังเก็บป้ายนะคะอันนี้บักพริกค่ะทุกคนนี่หน่วยดกเลยค่ะนี่หน่วยกำลังอ่อนๆกำลังเป็นหน่วยอ่อนๆดอกดกเลยค่ะทุกคนตำน้ำพริกนะคะเนาะจ้ะอันนี้ผักแพร่วค่ะทุกคนใบผักแพร่วนะคะเนาะอันนี้ก็หอมนะคะกินกับแหนมเนื่องแซ่บค่ะทุกคนผักแพร่วอันนี้ก็จะเป็นบักพริกนะคะอันนี้บักพริกอีกชนิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยวเพิ่นกำลังงามกำลังแตกยอดนะคะนี่ค่ะกำลังแตกยอดออกเดี๋ยวจ้าหน่อยทะไงกับสิเต็มบริเวณนี่คือกันค่ะนี่มีดอกอันนี้น้ำค่ะทุกคนดอกผักกวางตุ้งนี่ค่ะนี่บักพริกอันนี้คือว่าอย่างบักพริกเอียงก็น้องบักพริกพลาสติกนั่นแหละค่ะหน่วยที่หน่วยใหญ่ๆอ่ะอันเมื่อกี้อันน้อยๆเนี่ยเป็นหน่วยน้อยๆที่ตำน้ำพริกนะคะเนาะพริกชี้ฟ้าอังสินะคะทุกคนจ้ากำลังงามนะคะมาบักเขืออีกค่ะทุกคนบักเขือนี่ร้ายคักค่ะน้ำเยี่ยวอ่อนซ่อนไปกินน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทูสดๆจากต้นนะคะผักปลอดสารพิษค่ะเต็มเลยค่ะเบิ่งพุ่นน่ะทุกคนเบิ่งอายเพิ่นขอเบิ่งน้ำอายเพิ่นโอ้เจ้าได้หลายปะเนาะอายเพิ่นน่ะอายได้หอบหนึ่งได้อันได้หอบหนึ่งค่ะทุกคนน่ะหน้าเพิ่นนั่นได้หอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้บักเขือเล่นนะคะมะเขือเทศนะคะกำลังไงค่ะทุกคนเนี่ยมะเขือเทศไอ้ราชินีนะคะทุกคนมะเขือเทศราชินีกำลังงวยใหญ่นะคะนี่ใส่ตับหงงนะคะเนาะกำลังไงกำลังงามนะคะนี่มะเขือเทศแดดห้อนห้อนค่ะทุกคนตอนนี้แดดเริ่มห้อนแล้วค่ะปุ่นอายเพิ่นยังเก็บบ่เศร้าค่ะทุกคนเพราะว่าทานถ้าเอาไว้เดี๋ยวมันก็แก่นะคะเนาะก็เลยเก็บไปนะคะเนาะมันได้ก็ลองเก็บบ้างนะคะมือนึงเก็บอีกมือนึงทายจับกล่องนะคะทุกคนมันก็เลยมันก็เลยจะเวียนหัวจักหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะมันบ่มีมืออีกมือนึงหลังไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยงามๆเลยค่ะทุกคน
นัวใหญ่มากเลยค่ะเบอร์เกอร์นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์เกอร์เปาะนะคะเนาะแม่ดูดูค่ะทุกคนดูนะลำไยดูอ่อนซ้อนนะไม่ตัวใหญ่ๆค่ะทุกคนเลยน้ำแห้งอ่อนซ้อนแห้งค่ะเบิ่งคุณนะอายเพิ่นอายเพิ่นดีคอร์ดนึงคุณนะโอ้ยลำไยมักแต่อันถุงใส่อันพาใส่อันบะเกลือเพิ่นนี่แหละค่ะทุกคนลืมเอาอันเนี่ยเอามาใส่น้ำนะคะเนาะก็เลยได้ใส่ขอดผ้าค่ะทุกคนได้ใส่ห่อผ้านะคะได้ห่อเอาคุณน่ะได้บักลายนะทุกคนเออซ่อนค่ะค่ะทุกคนนี่ต้นนี้นะคะย่างดกนะคะมันได้ก็เลยเก็บเลยค่ะทุกคนโอ้คุณน่ะนะคะหน่วยใหญ่หน่วยงามค่ะค่ะทุกคนดินเพิ่นก็ดีดินงามนะคะเนาะคุณนะยางงามอ่อนซ่อนเลยค่ะทุกคนนะคะน้ำใหญ่ก็เลยมาทายมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะพืชผักสวนครัวเฮานะคะเนาะมะเขือกำลังงามนะคะเบิ่งพุ่นอายเพิ่นยังบ่เศร้าอีกค่ะทุกคนยังซองหาค่ะทุกคนยังซองหานะคะมะเขือนี่จะเป็นปลาใหญ่กุมูด้วยนะคะเนาะได้ขอดผ่านึงเลยค่ะทุกคนพุ่นนะได้ย่างลายเลยอายข่อยอายชายเฮาพุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะเนาะบอกฮงเดี๋ยวทามันเป็นดอกเป็นต้นน้อยลูกๆนะคะแล้วไม่จิตทายให้เบิ่งใหม่นะคะเนาะอันนี้มะเขือเทศนะคะกำลังงามเดี๋ยวทามันแก่สิสุกหนึ่งแล้วไม่สิมาทายอีกค่ะทุกคนสิมาทายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะคะเนาะนี่ราคาที่เฮาเก็บมาได้นะคะเดี๋ยวขอดผ้าแพร่นึงค่ะเดี๋ยวขอดผ้านึงนะคะผ้าแพร่นึงพุ่นนี่ตัวนึงงามๆค่ะทุกคนสุดยอดเลยนะคะสดๆจากต้นนะคะเนาะเอาไปทำกับข้าวนะคะหรือเอามาลวกกินกับน้ำพริกนะคะผักปลอดสารพิษนะคะทุกคนเขาปลูกเองกินเองนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะทุกคนที่เขามารับชมนะคะติดตามไปกำลังใจให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอามาฝากไปซ้ำนี่นะคะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ